สวัสดีครับก็เดินทางมาถึงพีวีในเอพิโซดที่9แล้วครับอีกแค่2ตอนนะครับคือ9กกับ10ก็จะจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกแปลวิญญาณเพราะฉะนั้นล้วก็ตอนหน้านะครับตอนที่9ขอสัก2ชั่วโมงเอาแบบจุกๆกันไปเลยนะครับหวังว่ามันจะทำให้นะมั้งนะครับวันนี้เราก็จะมาแกะตัวอย่างเอพิโซดที่9กันนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ช่วงคลแมกซ์แล้วนั่นเองครับผมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันได้เลยครับ เปิดมาด้วยฉากที่จางอู่นะครับได้ทําการปกป้องทางจีนบูยอนนะครับที่ตอนนี้ได้เปิดเผยล่องรอยของผู้แปลวิญญาณมาที่ดวงตาแล้วนะแต่จางอูก่ก็อาจจะ,ะด้วยความที่ว่าน่าจะซื่อบื้อไปหน่อยนะครับก็อาจจะยังไม่รู้นะซึ่งก็จะมีคํากล่าวนะครับบอกว่าตอนนี้นะ่ะคาจะปกป้องเจ้าในระยะใกล้แค่นีอ้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคําพูดที่ยอดฮิตเหมือนกันนะแล้วก็จะมีคํากล่าวของพวกของพักคจินนะครับที่ได้บอกกับโอมไฮสีไปว่าช่วงนี้นะ่ะพระองค์นะ่ะได้ยินเสียงกระดิ่งหรือไม่ ซึ่งเสียงกระดิ่งนี้นะครับมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในความทรงจำนะครับที่มาเหสีนะครับเคยได้ลิ้มลองตอนที่โดนกักขังอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็จะตัดภาพมาที่ฉากนะครับของนักบวชของจินโยวอนนะซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเป็นจินบุยอนนั่นแหละครับได้ทำการเต้นลาขอฝนนั่นเองครับผมเพื่อเพื่อที่จะบูชาทะเลสาบคายองชอนแดโฮนะ แลตอนนี้ครับพี่จินมูก็ได้เรียกรวบรวมพลเหล่าผู้แปลวิญ,ญญาณนะครับของพี่แกอีกครั้งหนึ่งก็เป็นคณะเดิมจากภาคที่แล้วเลยนั่นเองครับแต่ครั้งนี้มีองค์ราชทายาทม,มาเป็นสักิพยานแทนจินอุทักนะแล้วก็ตัดภาพมาที่จางอูก,กับจินบูยอนนะครับที่ได้มายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมนะครับที่ดาทายงกด จีบูยอนนะครับได้บอกกับจางอุกไปว่าถ้าเกิดว่าเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วลก็บางทีข้าอาจจะหายไปนะที่แห่งนี้เลยก็ได้แล้วก็จะมีภาพนะครับที่จีบุยอนนะครับนอนสลบเหมือดอยู่กับจางอุกนั่นเองก็น่าจะยืนยันแล้วครับว่าจางอุกที่ไปช่วยจีบุยอนในคุกนั่นก็น่าจะเป็นตัวจริงนะจางอุนะครับได้บลุกมาที่สำนักชอนบุกวันนะไม่รู้ว่ามาทําไมพร้อมกับทางคณะจากรงริมนะครับที่พอนี้โอ้โหได้ตะลุมบอลกับสำนักชอนบุกวันกันอย่างเบามันนะครับ แล้วก็จะมีเออเหมือนกับว่ามีใครบางคนนะครับมาป่วนสนักชรบุกวันนั่นเองซึ่งองค์ราชทายาทก็ได้จะเตี้ยกับจางอ,อุกมาแล้วนะก็ได้จะเป็นเพียงเท่านี้ครับสลับพรีวิวในเอพิโซดที่9นะอีกแค่2ตอนก็จะจบนะครับลาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ